กรรมการบริษัทหลายคนก็โทรไปหาปู่เช่นเรื่องที่แกขู่ว่าจะระเบิดฉันก็รู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ยายเป็นเพียงแค่ฝันอย่างนั้นเขาไม่รู้ตัวก็เหมือนคุณนั่นแหละก็จะรู้ตัวก็ปาไป2เดือนแล้วคือเธอดีท่านไม่ถึงทีเดียวค่ะไปไม่ได้